นะครับซึ่งก็ตรงกับหัวข้อต่อไปพอดีเลยใช่ไหมลิฟฟี่ใช่ครับเซสชันต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องการสร้างเว็บความรู้สวยๆนะครับผมโดยใช้ไลบรารีเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า WordPress นะครับผม WordPress ก็ได้ข่าวว่าสปีกของเราพร้อมแล้วครับผมงั้นก็ขอเรียนเชิญกับพี่ไทยเลยครับผมครับขอเสียงตบมือให้ครับโอเคตื่นเต้นครับไม่เคยมาพูดที่พารากอนนะโอเคงั้นก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สวัสดีครับทุกคนก็ผมชื่อไทยนะครับตอนนี้เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่ที่บริษัท Event Pop นะครับก็เซสชั่นสั้นๆนี้นะครับผมจะมาขายของนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเวลาผมทำพวกเว็บแอปพลิเคชันต่างๆนะผมก็มักจะใช้เฟรมเวิร์กต่างๆกันไปอย่างเช่นพวก Remix, Astro หรือ Next.js เนี่ยซึ่งก็เราเลือกใช้ตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเนาะแต่พอเรามาทำเว็บที่เป็นเว็บแหล่งข้อมูลหรือเป็นเว็บแนวคอนเทนต์เนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะเดี๋ยวนี้ผมจะมองหา WordPress เป็นอันดับแรกนะครับต้องขอบอกก่อนว่าแต่ละค่ายแต่ละภาษาแต่ละเฟรมเวิร์คเนี่ยมักจะมีเครื่องมือทำเว็บที่เรียกกันว่า static site generator ของค่ายนั้นๆครับที่ออกแบบมาสำหรับการทำ documentation หรือเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งความรู้โดยเฉพาะนะครับอย่างถ้าใครใช้ React เนี่ยก็จะมี Docusaurus กับ Nextra เนาะถ้าใช้ Astro ก็มี Starlight ส่วนถ้าใช้ภาษาอื่นๆอย่างเช่น Go Python Rust เนี่ยแต่ละภาษาก็จะมีเครื่องมือของมันเองซึ่งหน้าตามันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง WordPress ซึ่งเป็น Static Site Generator ที่ใช้ Vue.js นะครับเป็นฐานนะครับที่ผมอยากพูดเนี่ยก็เพราะว่าเท่าที่ผมเคยลองใช้พวก Static Site Generator มาหลายตัวนะปัจจุบันผมคิดว่า WordPress เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดทั้งในแง่ของคนที่ทำเว็บและคนที่ใช้งานเว็บนะครับปัจจุบันเนี่ยผมมีเว็บที่ดูแลที่ขึ้นด้วย WordPress เนี่ยอยู่ประมาณ4เว็บนะครับก็มีเว็บ wonderful.software เนาะก็จะเป็นเว็บรวมบทความเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นภาษาไทย Fresh App Factory อันนี้เป็น open source project อันนึงนะครับ Showdown Space เนี่ยจะเป็นกิจกรรมแข่งเขียนโค้ดสนุกๆซึ่งเวลาเราประกาศผลหรือว่าโพสต์โจทย์ต่างๆเนี่ยก็จะโพสต์ไว้ที่เว็บนี้แล้วก็เว็บ mjth.live นะครับก็จะเป็น community ห้องซ้อมดนตรีออนไลน์นะครับที่จะเปิดให้คนมาเล่นดนตรีด้วยกันผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Jamulus นะครับก็เว็บพวกนี้ใช้ WordPress ขึ้นหมดเลยแล้วก็มาดูตัวอย่างเว็บที่คนอื่นๆสร้างกันบ้างนะครับก็จะมีพวก Rollup.js, Elysia.js, D3.js, Hono ที่เป็นเว็บเฟรมเวิร์กอีกอันนึงนะครับก็จะเห็นว่าโปรเจกต์พวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับ Vue.js เลยแต่ก็เอา WordPress มาใช้นะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมชอบ WordPress มากๆตัวนึงแบบสุดๆเลยก็คือ default theme ของมันนะครับจะเห็นว่าถึงแต่ละเว็บเนี่ยหน้าตามันจะดูคล้ายๆกันนะแต่ว่าทุกเว็บเนี่ยก็สามารถคัสตอมให้มันมีจุดเด่นของมันเองได้เดี๋ยวผมจะแนะนำในมุมมองของผู้ใช้งานเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับคือเว็บที่สร้างด้วย WordPress เนี่ยตรงมุมซ้ายบนเนี่ยก็จะมีกล่องเซิร์ชนะครับที่เราสามารถกด Command K ไม่ว่าเราจะอยู่หน้าไหนนะเราก็สามารถกด Command K เพื่อไปยังหน้าที่เราต้องการได้เลยแล้วก็สามารถกดให้โชว์ตัวอย่างเนื้อหาเวลาเราเซิร์ชบนเว็บได้ด้วยนะครับไซด์บาร์เนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายเนาะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น outline ที่บอกว่าในหน้าเว็บเนี้ยมีหัวข้ออะไรก็คือแบบออกแบบเลยเอาไว้ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น navigation bar ซึ่งไอเทมบางไอเทมเนี่ยก็สามารถทำเป็นเมนูย่อยเข้ามาได้นะครับแล้วผมคิดว่าธีม default ของ WordPress เนี่ยคือเขาทำแบบใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับอย่างจะเห็นว่าเมนูตรงเนี้ยมีการแบ่งเป็น2 section ย่อยแล้วกรณีที่เมนูมันยาวจนเกินไปเนี่ยก็ทำให้มันสครอลได้ด้วยอย่างบางธีมเนี่ยที่เขาไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้เวลาเจอเมนูยาวๆนะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เมนูยาวล้นขอบจอแล้วเราก็กดไม่ได้ใช่ไหมมุมขวาบนก็จะมีพวกโซเชียลไอคอนต่างๆนะครับแล้วก็ท้ายหน้าเนี่ยก็จะมีลิงก์ที่ไว้ไปหน้าถัดไปแล้วก็หน้าก่อนหน้านะครับก็ใช้งานง่ายมากเลยส่วนตัวคอนเทนต์ที่เขียนนะครับก็สามารถใส่พวก call out ใส่ alert เช่นคำแนะนำคำเตือนต่างๆใส่เข้าไปได้นะครับสามารถเอาข้อความบางส่วนซ่อนไว้ในกล่องดีเทลที่เราต้องคลิกมันถึงจะแสดงเนื้อหาข้างในนั้นนะครับก็จะทำให้เว็บดูไม่รกแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถเอาโค้ดบล็อกเนี่ยมาจับกลุ่มกันให้เป็นหลายๆแท็บได้ด้วยนะครับโค้ดบล็อกต่างๆเนี่ยเราสามารถไฮไลท์บางบรรทัดเพื่อดึงความสนใจหรือทำให้มันดูเด่นขึ้นหรือโค้ดบางส่วนที่เราอยากให้คนอ่านน่ะไม่ต้องไปสนใจมันมากเราก็สามารถเบลอมันทิ้งได้ซึ่งฟีเจอร์พวกนี้มาพร้อมกับตัวdefault theme ของ WordPress ครับก็รู้สึกว่าแบบครบเครื่องมากๆแล้วก็ผมมองว่า WordPress เนี่ยเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทำ responsive design ได้แบบดีสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอย่าง
อย่างอันนี้นะครับคือเว็บของ Showdown Space นะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างตอนนี้แสดงอยู่เนาะคราวนี้ผมจะค่อยๆย่อพอย่อถึงจุดนึงเนี่ยจะเห็นว่าตรงโซเชียลไอคอนเนี่ยก็จะหายไปมาโผล่ตรงนี้แล้วก็ตรงเอาท์ไลน์ด้านขวาก็จะมาโผล่ตรงนี้แทนนะครับก็กดขึ้นมาดูได้แล้วถ้าเราย่ออีกเนี่ยเมนูด้านซ้ายก็จะมาโผล่ตรงนี้กลายเป็น drawer ส่วนตรง outline เนี่ยก็จะมาโผล่ตรงด้านขวาทำให้ประหยัดพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ดูตรงนี้ได้แล้วถ้าเราย่ออีกกล่อง search ก็จะมาโผล่ด้านบนแล้วก็ตรง nav bar ก็จะเปลี่ยนเป็น hamburger menu ครับแบบนี้แล้วคือแบบนะครับดู animation นะครับคือแบบโอ้โหแบบเป็นธีมที่แบบพิถีพิถันมากๆนะครับมากลับเข้าสไลด์ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่า Weedplace เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ใช้งานมากๆถึงเว็บจะออกมาดูหน้าตาคล้ายๆกันหน่อยแต่พอเข้าไปเนี่ยผมเวลาผมใช้เว็บที่เป็น Weedplace แล้วผมรู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนาะฉะนั้นเวลาโปรเจกต์ไหนที่ทํา documentation แล้วใช้ Weedplace เนี่ยก็ได้ใจผมไปก่อนนิดนึงเลยเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าถึงเวลาที่ผมต้องมาอ่านคู่มือเนี่ยมันก็ไม่งงนะครับคราวนี้มาดูในมุมมองของนักพัฒนาเว็บไซต์กันบ้างอย่างแรกคือ Weedplace เนี่ยเราขึ้นโปรเจกต์ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เรามีอยู่แล้วเราต้องการใส่ documentation เข้าไปหรือเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เป็นเว็บไซต์นะครับก็ใช้แค่2คําสั่งนี้นะครับแล้วพอรันคําสั่งเนี่ยมันก็จะสร้างไฟล์ต่างๆให้นะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า docs นะครับส่วนไฟล์ config ต่างๆนะก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ .weedplace ที่ซ้อนอยู่ในโฟลเดอร์ docs อีกทีนะครับก็ทําให้ไฟล์ในโปรเจกต์ไม่รกนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าออกแบบไว้ได้ดีมากๆและตัว default theme ครับมันต่อเติมง่ายมากๆเลยเครื่องมือทําเว็บไซต์บางตัวเนี่ยที่ผมเคยใช้นะไม่สามารถต่อเติมตัวธีมได้นะครับถ้าผมอยากจะปรับแต่งเนี่ยผมก็ต้องไปฟอกตัวธีมออกมาแล้วเวลาทางต้นทางเขาอัปเดตเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตโค้ดของเราตามบางทีก็เกิดคอนฟลิกต์ใช่ไหมแต่ default theme ของ Weedplace เนี่ยเขาเปิดช่องให้เราต่อเติมได้เยอะมากๆครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับในเซสชันนี้ผมจะไม่ได้มาสอนวิธีติดตั้งหรือวิธีเซต Weedplace ครับซึ่งไปอ่านคู่มือกันเองได้เลยเพราะคู่มืออ่านง่ายมากแต่เซสชันนี้ผมจะมาโชว์ตัวอย่างเว็บต่างๆที่ผมเคยทำนะครับว่าผมเอา Weedplace มาปรับแต่งอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรเริ่มง่ายๆก่อนเลยครับcolor theme นะครับแต่ละเว็บเนี่ยก็จะมีสีมี CI ของมันเองใช่ไหมครับอย่างฉะนั้นเนี่ยใน Weedplace นะเราสามารถปรับแต่งสีของเว็บเนี่ยมี2ขั้นตอนหลักๆขั้นแรกคือเลือกเบสก่อนว่าเราอยากจะใช้ theme มืดหรือ theme สว่างเป็นมาตรฐานไม่เป็นพื้นฐานนะครับก็เซตในไฟล์ config นะครับหลังจากนั้นก็สามารถปรับแต่งสีที่เหลือได้นะครับเพราะว่าทั้ง theme มืดและ theme สว่างเนี่ยสีทั้งหมดในเว็บเนี่ยคุมผ่าน CSS Variable หมดเลยฉะนั้นเราอยากจะแก้อะไรก็แค่ใน CSS Variable นะครับเลยทำให้ Weedplace เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีให้ตรงตามความต้องการง่ายมากครับตัวอย่างต่อไปคือพวก Custom Component หรือพวก Interactive Component ต่างๆที่อยู่บนหน้าเว็บนะครับอย่างเช่นเว็บของ MJTH เนี่ยจะมีหน้าเว็บที่เป็นสถิติต่างๆที่เอามาแสดงเป็นแผนภูมิแผนภาพอะไรพวกนี้ครับหรือในเว็บ Wonderful Software ก็จะมีบางหน้านะครับที่แสดงรูปตรงด้านซ้ายรูปเล็กๆด้านซ้ายแล้วก็มีคำอธิบายด้านขวานะครับหรือบางหน้าเนี่ยจะมีตัวอย่างการใช้งาน JavaScript Console ครับที่มีแบบ input เป็นไง output เป็นยังไงและมีแบบฝึกหัดให้ทำภายในหน้าเว็บนะครับก็คือเราพิมพ์คำตอบแล้วมันก็จะตรวจคำตอบภายในหน้าเว็บตรงนั้นได้เลยครับซึ่งฟีเจอร์พวกนี้ผมใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า View in Markdown ครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Weedplace นะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่าอย่างคอมโพเนนต์นี้นะครับชื่อว่าคอมโพเนนต์มันลี่เทเบิลนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนตั้งชื่อแต่มาดูโค้ดกันก็จะเห็นว่าไฟล์นี้ครับไฟล์นี้เป็นไฟล์ .md เนาะ index.md เป็นไฟล์ markdown ธรรมดาเลยครับแล้วก็ข้างในเนี้ยก็จะแบบเป็นโค้ด markdown ธรรมดาก็คือจะสร้าง heading ก็ใส่เครื่องหมาย sharp ใช่ไหมครับแต่จะเห็นว่าในไฟล์ markdown ของ Weedplace เนี่ยเราสามารถใส่ script setup เข้าไปได้ด้วยนะครับเป็น syntax ของ Vue.js เราสามารถ importไฟล์ข้อมูล JSON ไฟล์แล้วก็ไฟล์คอมโพเนนต์ที่เป็นไฟล์ .view นะครับแล้วก็เอามาใช้ในไฟล์ Markdown ของเราได้เลยก็จะได้เป็นผลลัพธ์แบบนี้นะครับหรือตัวอย่างแบบฝึกหัดในหน้านี้นะครับก็อันนี้ก็คือโค้ดนะครับเหมือนเดิมก็คือเรา import คอมโพเนนต์เข้ามาแล้วก็เอาคอมโพเนนต์มาใช้นะครับแต่จะเห็นว่าคอมโพเนนต์เราเนี่ยมีการส่ง prop ที่ดึงข้อมูลมาจาก front matter ครับซึ่งเราสามารถกำหนด front matter ให้ไฟล์ markdown ได้โดยเขียนเป็นภาษา YAML ครับทำให้เราสามารถส่งข้อมูลที่เป็น object เป็น array หรือเป็น structure data แบบอื่นๆเนี่ยเข้าไปให้ component ในไฟล์ markdown ได้นะครับก็ทำให้หน้าเว็บโค้ดของเว็บอ่านง่ายขึ้นจริงๆทำได้อีกวิธีครับก็คือเราเขียนตัวแปร JavaScript ในตัว script setup แล้วก็เอามาใช้ใน
ในคอมโพเนนต์ข้างล่างแบบนี้ได้เลยครับถึงตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเว็บนี้คือเว็บอะไรนะครับเหมือนเป็นบทเรียนอะไรสักอย่างนะครับก็ได้โอกาสมาเปิดตัวในงานนี้ครับว่าผมกำลังทำคอร์ส JavaScript เบื้องต้นอยู่ครับก็เป็นเป้าหมายของผมที่จดเว็บ wonderful.software มาตั้งแต่เมื่อปี2015นะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันสักทีจนกระทั่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือผมตั้งใจว่าให้เว็บนี้จะเป็นเว็บนึงที่คนสามารถเข้ามาทำความรู้จักกับโลกของการสร้างซอฟต์แวร์ได้นะครับที่เพราะว่าผมมองว่าแบบเวลาเราเขียนโปรแกรมเป็นมันเหมือนเรามีเวทมนต์ในโลกของคอมพิวเตอร์สามารถเสกสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้นะครับก็เพิ่งได้มาเริ่มทำไม่นานมานี้นะครับโดยเวอร์ชันบนเว็บเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้ฟรีที่ wonderful.software/js นะครับในนี้จะมีเนื้อหาอยู่ประมาณนึงครับแต่ยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีคอร์สที่เป็นเวอร์ชันวิดีโอครับซึ่งถ่ายทำกับทางสคูดิโอนะครับก็ผมก็ได้สคูดิโอมาช่วยร่วมออกแบบคอร์สมาคอยให้ฟีดแบ็กจากคนที่ทดลองเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังจัดทำกันอยู่ครับแล้วถ้าเปิดตัวยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับเรากลับมาที่วีดเพลสกันดีกว่าจะเห็นว่าในคอร์สเนี้ยท้ายแต่ละหน้านะผมได้ใส่ฟอร์มฟีดแบ็กนะครับเพื่อเก็บฟีดแบ็กเวลาคนอ่านแต่ละหน้านะครับแล้วก็มีกล่องคอมเมนต์ข้างล่างด้วยซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ฟีเจอร์ที่มาพร้อมวีดเพลสนะครับซึ่งถ้าใครเข้าไปที่ wonderful.software/js นะครับถ้ามีคอมเมนต์มีอะไรพวกนี้ก็กดรีแอคชั่นกดใส่คอมเมนต์มาได้นะครับแต่เราจะมาดูกันดีกว่าว่า2 ส่วนนี้ implement ยังไงผม implement โดยใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า layout slot นะครับโดยใน default theme เนี่ยจะมี slot ต่างๆเช่น doc footer before กับ doc after เนี่ย slot พวกนี้ทำให้เราสามารถใส่คอมโพเนนต์แทรกเข้าไปตามส่วนต่างๆของ layout บนเว็บได้นะครับอย่างเช่น doc footer before ก็จะมาโผล่ตรงนี้ก็คือท้ายหน้าแต่ว่าก่อนลิงก์ไปหน้าถัดไป doc after ก็คือหลังลิงก์ไปหน้าถัดไปนะครับด้านบนก็จะ doc before ก็จะเป็นข้างบนสุดของหน้านะครับอย่างตรงนี้ผมเอาไว้แสดงข้อความว่าเว็บยังไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะโดยโค้ดที่ implement ผมก็ implement เข้าไปประมาณนี้นะครับ import ตัวแปรที่จำเป็นเข้ามาไอ้พวกนี้ครับดูใน doc ได้นะครับมีเขียนไว้หมดแต่ว่าที่จะให้ดูก็คือวิธีการใช้ layout slot ก็คือใส่เทมเพลตเข้าไปในตัว layout แล้วก็ใส่ชื่อ slot เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งว่าถ้า front matter ของหน้าเว็บนี้เป็น draft มีค่า draft เป็น true เนี่ยค่อยโชว์ข้อความตรงนี้ก็จะเห็นว่า API ที่ Weedplace ให้มาเนี่ยโหยืดหยุ่นมากๆแล้วก็ตัว default theme เนี่ยมี layout slot ให้เราใช้อยู่ประมาณ30จุดก็คือเอาของไปใส่ตรงไหนก็ได้ใน30จุดนี้นะครับตัวอย่างสุดท้ายที่จะมาพูดในวันนี้นะครับคือเรื่องของ typography นะครับหรือการจัดรูปแบบข้อความนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยมีหัวด้านดีไซน์สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับการทําอะไรให้มันดูสวยงามซึ่งผมก็ได้ Weedplace มาช่วยแบบช่วยมากๆเลยเพราะว่า default theme เค้ามีการเซตสไตล์มาตรฐานต่างๆไว้ให้ว่าแบบเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยมันก็ค่อนข้างอ่านง่ายอยู่แล้วที่เหลือก็คือผมก็เอามาปรับแต่งต่ออีกนิดหน่อยครับเช่นปรับฟอนต์ปรับขนาดตัวหนังสือให้มันรู้สึกอ่านง่ายสำหรับเรามากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือใส่ CSS เข้าไปนะครับแต่จะมีอีกรายละเอียดนึงที่ผมใช้ฟีเจอร์ที่ค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงใน Weedplace แล้วก็เป็นฟีเจอร์เรียกว่าอะไรเป็นท่าที่ค่อนเรียกว่าแอพพลายกับเว็บที่เป็นคอนเทนต์ภาษาไทยแล้วกันครับก็คือเรื่องการเว้นวรรคครับถ้าใครเคยไปอ่าน documentation ที่เกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะพบว่าในภาษาไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีเว้นวรรคอยู่2แบบคือเว้นวรรคเล็กแล้วก็เว้นวรรคใหญ่นะครับในเว็บเนี้ยเนื่องจากมันเป็นเทคนิคอลนะมันจะมีข้อความภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะแถมในภาษาไทยเนี่ยเราก็มักจะไม่ได้ใช้จุด full stop เพื่อจบประโยคนะครับทำให้ถ้าเกิดทุกอย่างมันต่อกันด้วยเว้นวรรคเล็กอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะอ่านยากผมก็เลยเอาเว้นวรรคใหญ่มาใช้แล้วก็คิดว่ามันอาจจะช่วยให้เว็บอ่านง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะเห็นว่าตามหลักของราชบัณฑิตนะครับไมยมกเนี่ยมันควรจะมีสเปซอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักไม่ใช้กันเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราใส่สเปซไว้ตรงนี้บางทีเบราว์เซอร์มันจะตบเครื่องหมายไมยมกต่อลงไปบรรทัดถัดไปนะครับทำให้ดูไม่ดีนะครับซึ่ง2ปัญหาเนี้ยผมแก้โดยไปปรับแต่งการประมวลผลของ Markdown ใน Weedplace นะครับต้องบอกก่อนว่า Weedplace เนี่ยใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า Markdown It ในการแปลงMarkdown ให้เป็น HTML นะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งอะไรต่างๆได้เยอะมากเลยครับผมก็เลยใส่ปลั๊กอินเข้าไปเขียนตั้งค่ามันว่าถ้าเรากดปุ่ม Enter ในไฟล์ Markdown ให้มันเรนเดอร์ออกมาเป็นเว้นวรรคใหญ่แล้วก็เวลาผมเขียนในไฟล์ Markdown นะไมยมกผมจะไม่ใส่ Space ข้างหน้าแต่ตอนที่เราเรนเดอร์ออกมาเนี่ยให้ครอบเครื่องหมายไมยมกไว้ในสแปนนะครับ
จะทำให้ HTML ที่เรนเดอร์ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็ใส่ margin ให้กับสแปน2ตัวนี้ด้วย CSS นะครับก็จะเห็นว่ามันปรับแต่งอะไรต่างๆได้เยอะมากเลยนะครับจริงๆทำได้อะไรอีกหลายอย่างมากเลยครับแต่ว่าเวลาในเซสชันนี้ไม่พอนะครับฉะนั้นถ้าสนใจเนี่ยไปดู source code ของเว็บไซต์ต่างๆพวกนี้ได้นะครับ open source หมดเลยนะครับมาสรุปกันดีกว่านะครับผมมองว่า Weedplace เนี่ยเป็นเครื่องมือตัวนึงที่ผมคิดว่าเขาออกแบบระบบไว้ดีมากๆและด้วยความที่มันเป็น open source เราสามารถเข้าไปอ่านโค้ดไปศึกษาว่าเขาใช้เทคนิคอะไรถึงได้ของที่มันคุณภาพดีขนาดนี้นะครับซึ่งผมมองว่าการศึกษาโค้ดของซอฟต์แวร์ open source ที่ออกแบบไว้ดีเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เราออกแบบซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นตามนะครับคล้ายๆกับเวลาคนที่ไปศึกษาผลงานของนักประพันธ์หรือศิลปินที่โด่งดังนะครับเพื่อขยายมุมมองของตัวเองนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้ก็มีคนรวบรวมทำเป็นหนังสือเลยนะเช่นหนังสือ The Architecture of Open Source Application ที่แบบมีมาหลายปีแล้วถอดบทเรียนจากซอฟต์แวร์ Open Source ชื่อดังต่างๆแล้วก็สกัดข้อคิดที่เราสามารถเอาไปใช้ในงานของเราได้นะครับหนังสือเล่มนี้ทุกบทก็อ่านฟรีเหมือนกันนะครับเข้าไปอ่านในเว็บไซต์หาArchitecture of Open Source Application ได้นะครับหรือจะซื้อหนังสือเป็นเล่มๆก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่อยากจะมาแชร์ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังนะครับครับขอบคุณพี่ไทยมากเลยครับผมก็เรียนว่าถ้าสมมติใครสนใจเนี่ยกลับบ้านไปก็เอาไปลองเล่นกันต่อได้เลยนะฮะ